ุลฮิจญะห์นี้นะครับเป็นนะเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เนี่ยนะมันก็มีหลายๆเหตุการณ์ซึ่งไม่ว่าดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นแล้วเอาเป็นว่าเราทั้งหลายถ้าหากว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสเราได้ต้อนรับ10วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์นะนับว่าเราน่ะเป็นคนที่โชคดีแล้วที่ได้รับเนียมัตของพระองค์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะมีมุสลิมหลายคนที่ถือศีลอดได้แล้วได้เฉลิมฉลองอีดิลฟิตรีแต่หมดสิทธิ์จะเฉลิมฉลองอีดิลอัฎฮาไม่ได้มีโอกาสทำกุรบานอีกครั้งหนึ่งไม่มีโอกาสพบเจอวันอาราฟะห์วันที่ดีที่สุดในบรรดาของวันทั้งปีเนี่ยดีที่สุดคืนที่ดีที่สุดเรายกให้คืนไลละตุลกอดรและวันที่ดีที่สุดเราต้องยกให้วันนี้แหละวันอาราฟะห์นะเพราะฉะนั้นนะครับจุดเด่นของ10วันแรกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สาบานเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลฟัจรวะลายาลินอัชรวัชชะฟอิวัลวัตรวัลลัยลิอิซายัสรฮัลฟีซาลิกะกอซัมุลลิซีฮิจรนะครับซูเราะห์อัลฟัจรขอสาบานด้วยยามรุ่งอรุณและด้วยค่ำคืนทั้ง10และด้วยสิ่งที่เป็นคู่และที่เป็นขี้และด้วยเวลากลางคืนที่มันโคจรไปในดังกล่าวนั้นเป็นการสาบานสำหรับผู้ที่มีปัญญามิใช่หรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สาบานสิ่งที่อัลลอฮฺหยิบมาสาบานสิ่งนั้นจะมีความสำคัญและหนึ่งในนั้นที่หยิบมาสาบานทั้งหมดมีค่ำคืนทั้ง10ตรงนี้นักตัฟซีรมุฟัสซิรีนบอกหมายถึง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นั่นเอง10วันนี้นะครับซึ่งมีอะไรอยู่ใน10วันนี้ล่ะมีวันอาราฟะห์อยู่วันที่9มีวันอีดิลอัฎฮาอยู่วันที่10นะท่านนบีได้กล่าวว่าไงท่านนบีบอกว่ามามินอัยยามิลอามัลิศอลิฮฺฟิฮาฮับบุอิลลอฮิมินฮาซิลอัยยามียะนีอัยยามิลอัชรไม่มีวันแห่งการปฏิบัติคุณงามความดีที่เป็นที่โปรดปรานนะที่อัลลอฮ์ไปมากกว่า10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับกอลูยารอซูลุลลอฮ์วะลัลญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ซอฮาบะฮ์ก็ถามว่ายารอซูลุลลอฮ์แม้แต่ญิฮาดนะแม้แต่ออกไปรบในหนทางของอัลลอฮ์นะเพราะตอนนั้นเนี่ยญิฮาดก็คือเป็นคือยิ่งใหญ่สุดแล้วแหละเพราะต้องเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งชีวิตใช่ป่ะล่ะบางคนก็ไม่เสียนะออกไปแล้วก็กลับมามีชีวิตใช่ป่ะล่ะเขาบอกว่านบีบอกว่าไงใช่แม้แต่ญิฮาดก็เทียบไม่ได้แต่เว้นจากหรือว่านอกจากคนที่ออกจากบ้านด้วยทรัพย์สินแล้วก็ไม่มีโอกาสกลับบ้านคือต้องพีชีพในสมรภูมิถ้าญิฮาดแบบนี้โอเคชนะ10วันแรกนะครับหมายถึงออกไปตายในสมรภูมิจริงๆซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็หายากนะครับตรงนี้หมายความว่า10วันแรกเราควรมุมานะอย่างมากเลยนะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าทำอะไรบ้างต่อมาวันที่ใน10วันมีวันที่9คือวันอาราฟะห์ตรงนี้จริงๆวันอาราฟะห์นะมันต้องคาบนึงไปเลยโอ้โหวันเดียวไม่หมดหรอกอันนี้สรุปวันอาราฟะห์บางคนก็เรียกวันวุกูฟคนที่ไปทำฮัจญ์ที่ทุ่งอาราฟะห์นะครับมันเป็นรุกลหนึ่งของฮัจญ์คือคนไปทำฮัจญ์ต้องไปรวมที่ทุ่งอาราฟะห์ในวันอาราฟะห์คือวันที่9ซุลฮิจญะห์สำหรับคนที่ทำฮัจญ์คนไม่ได้ทำอย่างเราอยู่ไทยมีสุนัตให้บวชท่านนบีบอกว่าไงซิยามุยามิอาราฟะตะอัฮตะซิบุอะลัลลอฮิอัยยุกัฟฟิรัสซะนะตัลลตีกอบละฮูวัสซะนะตัลลตีบะอ์ดะฮ์รอฮูมุสลิมการถือศีลอดในวันอาราฟะห์ฉันหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ที่จะล้มล้างลบล้างบาป1ปีที่ผ่านมาและ1ปีหลังจากนั้นคือถ้าบวช
วันอารอฟะคือวันที่9ซุลฮิจญะห์เราเรียกติดปากว่าอารอฟะนะมันก็คือวันที่9ซุลฮิจญะห์พอเขาดูเดือนปั๊บวันที่1ปุ๊บเรารู้แล้วว่าวันที่9วันไหนใช่ป่ะล่ะวันนั้นเนี่ยนะครับให้บวชปัญหาคืออย่างพวกเราเป็นผู้หญิงบางคนยังมีเมนอย่างเงี้ยนะคู่ผมไม่ได้หนูไม่ได้บวชวันนั้นแล้วก็อ่ะไม่เป็นไรนั่นคืออัลเลาะห์อัลลอฮ์ทดสอบเธอให้ไม่ได้บวชวันนั้นนะครับเธอมีความตั้งใจดียังมีอย่างอื่นทำได้นี่เขาให้ซิกรุลลอฮ์มากๆเขาให้กล่าวอัลลอฮ์วักบัตลายเธออัลลอฮ์เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ให้กล่าวมากๆเธอก็ทำอย่างอื่นไปนะครับเรามีความตั้งใจดีปีหน้าอัลลอฮ์จะให้บวชเพราะผู้หญิงจะมีอย่างเงี้ยรอบเดือนเขาเรียกรอบเดือนมันแล้วแต่จริงๆนะบางทีไปทำฮัจญีน่ะได้เข้าฮารอม2วันก็มีน่าสงสารนะครับมาเมนตลอดไม่ได้ไปละหมาดเลยวักตูละแสนวักตูละแสนเนี่ยผลบุญไม่ได้เฮ้ยได้ผลบุญที่ต้องอดทนไม่ได้ไปอ่ะได้ความอยากเรามันเต็มเปี่ยมเราเสียตังค์มาเท่าไหร่ล่ะเราใจเนี่ยเอามาเกินร้อยแต่เราไม่ได้ไปเพราะศาสนาห้ามเนื่องจากมีเมนผลบุญที่ต้องอดทนได้เช่นเดียวกับผู้หญิงที่มาถามรอซูลุลลอฮ์ฉันไม่ได้ผลบุญญิฮาดเลยนะไม่ได้ออกรบเยี่ยงผู้ชายเลยแล้วเราจะได้ผลบุญตรงนี้อย่างไรนบีบอกถูกแล้วฝากไปบอกผู้หญิงคนอื่นด้วยนะว่าอยู่บ้านนะก็ญิฮาดจะต้องดูแลบ้านจะต้องอดทนอย่างเชื่อฟังสามีต้องอดทนโอ้โหมันจะว่าอะไรของมันวะเนี่ยก็ต้องอดทนมันเป็นสามีถ้าไม่ได้ผิดหลักการก็ต้องฟังมันอดทนเลี้ยงลูกดูแลบ้านทุกอย่างอดทนไม่ได้ออกละหมาดนานๆยังไม่ได้เลยเดี๋ยวลูกร้องลูกร้องละหมาดก็ต้องสั้นแต่เธอได้ผลบุญมากกว่าละหมาดสั้นของคนอื่นที่ไม่ได้มีภาระนี่อัลลอฮ์ตอบแทนอัลลอฮ์ยุติธรรมอย่าลืมอัลลอฮ์ยุติธรรมเสมอนะครับนี่ก็คือมีวันอารอฟะห์อยู่ในนั้นนะครับก็มีสุนัตให้บวชแล้วก็วันที่10ก็คือวันอีดิลอัฎฮานะก็มีสุนัตให้ทำการกุรบานนะครับทำกุรบานซึ่งกุรบานไม่ได้ทำได้ตลอดปีก็จะทำได้แค่ตอนช่วงนี้แหละวันอีดแล้วก็วันตัชรีกอีก3วันแค่นั้นนะมีอยู่แค่นั้นเพื่อที่นะครับเจริญรอยตามแบบฉบับรอซูลุลลอฮ์แล้วก็นบีอิบรอฮีมใช่ไหมรำลึกถึงกิสซอนบีอิบรอฮีมโอ้ตรงนั้นก็เข้มข้นนะครับเข้มข้นเหมือนกันอ้าวมาดูสัก 5-6 อย่างละกันนะถึงท้ายสิ่งที่ควรปฏิบัติใน10วันแรกซุลฮิจญะห์1ก็ให้ถือศีลอดมากๆอย่าลืมว่า10วันเนี่ยเป็น10วันที่อามัลในรุกน5ทําได้หมดเลยนะจะฟังกันได้ยินกันบ่อยใช่มั้ยเตือนอีกครั้งนึงมันทําได้หมดเลยจริงๆช่วงนี้นะครับกล่าวชะฮาดะห์อะลัยลิลลอฮ์เนี่ยได้อยู่แล้วตอนไหนก็ได้ละหมาดได้มั้ย10วันแรกได้นะถือศีลอดล่ะได้ทำซะกาตซอดะเกาะห์ได้ไหมได้ทำฮัจญีล่ะก็ได้แต่มันไม่ใช่ทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็เท่าไหร่ปีนี้ล้านกว่าใช่ไหมล้านเท่าไหร่ก็ล้านคนนั่นแหละเขาก็ได้ไปข้อที่5แต่หมายถึงว่าเราเนี่ยเป็นช่วงที่อัลลอฮ์เปิดให้ทำได้5อย่างนะครับฉะนั้นเราต้องอย่าลืมว่ามันมีเขาเรียกว่าเป็นวันพิเศษนะพอเขาให้วันพิเศษมาบางทีเราก็ทำเลินเล่อเฉยๆพอไม่ให้ก็บ่นไม่ได้มีโปรเลยปีหนึ่งทำได้หนึ่งได้หนึ่งตลอดปีเลยพอทีร้านนะเรายังบ่นเลยแต่อัลลอฮ์จัดโปรตลอดนะเดี๋ยวรอมฎอนเดี๋ยว10วันซุลฮิจญะห์เดี๋ยวผ่านไปมุฮัรรอมเอาอีกแล้ว10วันแรกมุฮัรรอมมีวันที่10วันอะไรอาชูรอใช่ไหมพอผ่านไปซอฟัตแล้วก็ได้บุญอวัดเอามารำลึกถึงรอซูลุลลอฮ์อีกแล้ววันเกิดท่านนบีมันมีตลอดปีแหละอัลลอฮ์จัดโปรตลอด
แต่เราบางคนไม่รู้รู้แค่พฤษภามิถุนากรกฎาจะรู้อย่างเดียวก็บวชแล้วรอมฎอนบวชแล้วไม่เท่าไหร่บวชอีกแล้วไอ้อย่างนี้ไม่ค่อยดีละนะบวชอีกแล้วนี่ไม่ค่อยดีละท่าไม่ค่อยดีละคำพูดนะนะครับนี่คือ1อย่าง1ก็คือให้ถือศีลอดใช่มั้ย1ถือศีลอดในวันอรอฟะห์เน้นย้ํา1วันเป็นสําคัญสุนัตนะครับฮุกกลมฟิกไปนิดนึงมั้ยสามารถเนียดกอดอได้ด้วยนะจ๊ะวันนั้นนะครับมัซฮับชาฟิอีสามารถเนียดกอดอและซุนนะไปในวันเดียวกันข้าพเจ้าถือศีลอดซุนนะถือศีลอดอะไรนะกอดอชดใช้นะจากเดือนรอมฎอนเพื่อเราตะอาลาและข้าพเจ้าถือศีลอดซุนนะวันอรอฟะห์เพื่อเราตะอาลาได้2นะได้2นะบางทัศนะบอกเนียดแค่กอดอก็ได้แล้วไม่เป็นไรแต่ทัศนะนี้นะครับของเชคอาลียกมานี่ซะว่าอิบนุฮัจญ์ถ้าจำไม่ผิดเขาบอกต้องเนียด2อย่างก็ได้บุญ2อย่างเลยนะครับเนียด2อย่างได้บุญ2อย่างเลยนะก็ขอไว้1วันอินชาอัลเลาะห์ถ้าไหวหลายวันจัดไปตั้งแต่วันแรกเลย1ถึง9ไปเลยและ10ห้ามบวชเอาวันอีดนะครับกินให้เต็มที่นะกินให้เต็มที่วันอีดก็นั่นแหละไม่ได้มีอะไรหรอกสำคัญเลยก็คือว่าอย่าได้เบื่อหน่ายในการขอมาอัพกันวันอีดขอมาอัพกันให้เยอะเพราะไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้มะรืนจะตายหรือเปล่าเจอกันขอมาอัพกันให้มากนะในเรื่องนี้2ให้รำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการกล่าวนะอัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะกบัรเยอะๆนะครับกล่าวซิกเกตน่ะเยอะๆไม่จำกัดแค่นั้นหรอกมากกว่านั้นแล้วแต่เราที่สะดวกคำไหนอย่างวันนี้ได้ไป1คําลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจัดไปคํานี้ก็ได้นะครับได้ทุกคําหลังละหมาดยิ่งดีนะเก็บไว้ทุกมื้อนะครับแล้วก็พยายามที่จะละหมาดนะครับญะมาอะห์เติมเต็มซุนนะก่อนหลังพอมีเวลาก็จัดมันไปให้เยอะในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้นะ4ถ้าหากคนที่ต้องการจะทำกุรบานก็มีซุนนะให้งดเว้นจากการตัดเล็บตัดผมคล้ายๆกับคนคลองเอียรอมนะจำเป็นไหมเนี่ยเปล่าขึ้นต้นว่าซุนนะอย่าลืมนะบางคนจริงจังเลยเล็บดำปื้ดเลยตัดเถอะอ่านละหมาดไม่ถึงก็ต้องทิ้งซุนนะบางอย่างเพราะวายิบอ่ะมันจำเป็นต้องโดนน้ำไงแต่ผมอะไรก็ว่าไปชักช่วงหนึ่งใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเล็บมันไม่ได้ยาวมาก10วันมันก็พอไหวอ่ะนะบางคนเล็บไม่ได้ยาวเร็วนะก็ซุนนะตัวนี้ก็เก็บไว้ได้นะครับต่อมาให้บริจาคทานให้มากนะและสุดท้ายก็คือให้เตาบัตตัวให้มากในช่วงวันนี้ช่วงวันพิเศษอย่างนี้ยิ่งวันอารอฟะห์วันที่9ด้วยดุอาให้หนักๆในช่วงกลางวันวันนั้นน่ะดุอาให้หนักๆนะไม่ต้องนอนเยอะวันนั้นน่ะ นะไม่ต้องนอนเยอะแบ่งเวลาให้ตรงนี้เพราะปีนึงมีครั้งเดียวขนาดมิดไนท์เซลอะไรนะมิดเยียร์เซลอะไรเงี้ยโอ้โหตั้งตาเลย 50% 70%แต่นี่ของอัลเลาะห์ปีหนึ่งวันเดียวจริงๆนะครับโปรโมชั่นนี้ให้เราตั้งตารอนะแล้วก็อามันให้เต็มที่นะครับอามันให้เต็มที่นะแล้วก็ความดีงามอย่างอื่นอีกล่ะเช่นมาเรียนหนังสือเช่นเรียนรู้อัลกุรอานอิสติกฟาร์เชื่อมสัมพันธ์เครือญาติสลามการเลี้ยงอาหารช่วยเหลือคนยากจนทำดีต่อเพื่อนบ้านระวังลิ้นนะครับรักษาลิ้นรักษาอวัยวะเพศให้พ้นจากสิ่งฮารอมรักษาละหมาดญะมาอะห์เป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นลูกที่ดีดุอาให้กันเยอะแยะไปหมดก็หยิบมาทำได้ตลอดแค่ช่วงนั้นจัดหนักนิดหนึ่งแค่นั้นแหละนะครับจัดหนักนิดหนึ่งนะเพื่อตรงนี้เพื่อให้เรามีทุกกิจกรรมเพื่อเรามีความรักกันนะเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกอัลคอยรุกะซีรุนวะกอลีลุฟาอิลูสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยมันมากแต่คนกระทำมันน้อยครับสุดท้ายนี้ก็นะขอนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเมตตาแล้วก็ฮิดายะทางนำเตาฟีกให้เรามีพลังใจพลังกายที่จะทำนะในสิ่งที่อัลลอฮฺพอ
พอพระทัยนะครับและให้ใจตัววิใจเราเนี่ยยับยั้งจากสิ่งที่จะทำให้พระองค์ทรงโกรธกริ้วนะครับขออัลเลาะห์นะครับให้ความดีงามประสบแด่เราทุกคนนะอัลฟาติฮะอัลลอฮุมะชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนะสตะอีนอฮดินัสซิรอฏัลมุสตะกีมซิรอฏัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมวะยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนอาเมนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสะลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนซัยยิดินาวะมอลานามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมมะกุสิมลานามินคัชยะติกะมาตะฮูลุบิฮิบัยนานาวะบัยนามะอศิยะติกومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعلولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مقرودا ولا محروماللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النارالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلمصلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته